ับอีก8นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือชั่วโมงที่2ของตายแล้วไปไหนดีในค่ำคืนนี้กับพี่บุญเอกพี่บุญใสและผมบุญเย็นนะครับชั่วโมงที่2เราจะไปฟังธรรมในช่วงเวลาค่ำคืนแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวกับตายแล้วไปไหนดีในช่วงของจักรวาลความสุขครับขอเชิญพบกับนานาความสุขจากทุกๆจักรวาลในจักรวาลความสุขกับพระอาจารย์ทวัชชัยทชัชโยจะสุขก็สุขจะทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นหรือมายึดยื้อเอาแต่สุขกันดีไหมขจัดโศกกำจัดทุกข์มันทิ้งไปหากำไรมีแต่สุขสนุกจริงจะให้สุขหรือให้ทุกข์เดินมาหาจะไขว่คว้าความทุกข์หรือสุขยิ่งทุกวันคืนชื่นสุขหรือทุกข์จริงอยู่ที่ใจหยุดนิ่งๆกลางกายเราถ้าใจหยุดก็สุขสุดและสุดสุขจะกลับทุกข์ทุกโศกวิโยคเศร้าหากใจฟุ้งซัดสายนอกกายเราจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองพวกกระผมทั้ง3บุญนะครับพร้อมใจการกราบนมัสการพระอาจารย์ทวัชชัยทชัชโยด้วยความเคารพกราบนมัสการครับเจริญพรยมพี่ใหญ่บุญชัยบุญไตรและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกันดีทุกคนเนาะมีความสุขครับให้สมชื่อกับช่วงรายการจักรวาลความสุขนะสาธุครับเรายังต่อเนื่องกันไม่จบถึงเรื่องอะไรโอวาทปาติโมกครับตั้งแต่วันมาฆบูชาโอวาทปาติโมกข์แปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งตรงไปสู่การหลุดพ้นครับสาธุหลุดพ้นจากอะไรความทุกข์ครับหลุดพ้นจากความทุกข์เราไม่ชอบความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์เราจะเข้าถึงความสุขความสุขและความสุขนี้เป็นความสุขที่เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นที่สุดของความสุขหรือภาษาบาลีใช้คำว่านิพพานพระนิพพานพระนิพพานพระนิพพานแปลว่าความสุขที่สุขที่สุดโอวาทปาติโมกข์ที่เรานำมาแจกแจงกันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1อุดมการยังจำได้ไหมเราจะอดทนเพื่อไปนิพพานโดยไม่ก่อเวรด้วยการทำร้ายและเบียดเบียนผู้อื่นครับโอ้สาธุนี่ส่วนที่1เราผ่านกันไปแล้วเนาะครับส่วนที่สองคือหลักการ3ข้อที่เราคุ้นกันในชื่อว่าหัวใจของพระพุทธศาสนา3ข้อคือทำความดี ละเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์ครับโอ้สาธุท่านใจต่อไม่ได้เนี่ยนะ ละชั่วคือเว้นบาปทำดีสร้างบุญสร้างบุญและกลั่นใจให้ใสด้วยการทำสมาธิเราก็ผ่านกันไปแล้วครับเรามาถึงส่วนที่3ของโอวาทปาติโมกข์คือวิธีการมีทั้งหมด6ข้อแบ่งคนละ2ข้อทบทวนใครก่อนพี่ใหญ่หรือน้องเล็กพี่ใหญ่ก่อนดีกว่าครับ ไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายครับไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายนะข้อที่1ไม่ว่าร้ายข้อที่2ไม่ทำร้ายข้อที่3สำรวมในศีลหรือข้อปาติโมกข์แล้วก็รู้จักประมาณในการกินครับรักษาสำรวมในศีลและมารยาทและรู้ประมาณในอาหารข้อที่5กับข้อที่6น้องเล็กข้อที่5อยู่ในที่สงบสงัดครับส่วนข้อที่6คือประกอบความเพียรในการทำใจหยุดใจนิ่งครับโอ้สาธุท่านผู้ฟังจำได้ไหมเนี่ยน่าจะจำได้แม่นกว่าเราเลยครับทวนกันทุกครั้งเลยเนาะใช่ครับโอวาทปาติโมกข์พระองค์ตรัสสั้นๆ
พราะว่าตรัสให้พระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปฟังส่วนเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมาทำความเข้าใจกันตามกำลังสติปัญญาของพระอาจารย์นะเรามาเริ่มกันด้วยการฟังโอวาทปริโมกจากภาษาบาลีกันก่อนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาต้องฟังยังไงรายการของเราด้วยหรือเวลาในการฟังธรรมด้วยต้องฟังด้วยใจหยุดใจนิ่งเบาๆสบายๆครับเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตรงที่ที่นั่งรถลงเนินสูงๆด้วยความเร็วแล้วรู้สึกเสียแวบครับเพราะตรงนั้นเป็นที่ตั้งของความตั้งใจและเป็นบ่อเกิดของปัญญาทั้งปวงครับสาธุสาธุสาธุเป็นที่ตั้งของความสุขเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของปัญญาหรือเป็นที่ตั้งของพระนิพพานทีเดียวและโอวาทปฏิโมกข์ที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้ก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายของพระพุทธเจ้าและก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกคนด้วยตรงที่เรานั่งรถแล้วรู้สึกเสียแวบเสียแปลวนั่นแหละเราจะเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งแต่ต้องอย่างสบายๆนะครับอย่างลำบากไม่ได้ เดี๋ยวเป็นทุกข์แทนที่จะเป็นสุขนะงั้นอยู่บ้างไม่อยู่บ้างไม่เป็นไรแต่เราสบายสบายนำความสุขมาให้ในขณะนี้นะท่านใดกำลังทำภารกิจไม่ว่าจะภารกิจส่วนตัวภารกิจในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานหรือจะทำงานบ้านทำอาหารหรือว่างจากภารกิจอื่นแล้วก็ตามฟังไปด้วยใจหยุดนิ่งๆสบายสบายมืออาจจะทำอะไรไปก็ได้แต่ใจนิ่งๆเฉยๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่กลางกายของกายครับจะเข้าถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาแหล่งของความสุขไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวแหละขอเชิญฟังโอวาทปฏิโมกข์ธรรมะเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์เพื่อการเข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะแท้จริงหรือพระนิพพานอย่าลืมฟังกันด้วยใจที่หยุดใจที่นิ่งนะอุทิศทานโคเตนะภะคะวะตาฌานตาปัสสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทธนะโอวาทปาติโมกขังเตหิคาถาหิคันเตปรมังทปุตติติขานิพพานังปรมังวทันติเดพุทธานะหิปัปปจิตโตปะรูปะคาติสัมมโนโหติปะรังวิเหทยันโตสัมปะปะปัสสะอะการะณังกุสลาสุปะสัมปะทาสะจีนตะปะริโยนทะปะนังเอตังพุทธานะสาสะนังอนุปะวาโทอนุปคาตัวปาติโมกเขจะสังวรมัตตัญญุตาจะพาตัสมิงปัตตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานัสสนังนั่นคือโอวาทปฏิโมกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งแสดงให้พระอรหันต์ 1,250 รูปที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันมาฆบูชาฟังเรามาถึงส่วนที่3แล้วเนาะครับผมส่วนที่3โอวาทปฏิโมกข์คือวิธีการซึ่งเป็นวิธีดำเนินชีวิตเพื่อบรรลุผลการอย่างราบรื่นสะดวกสบายและเป็นวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทางเดียวกันด้วยมี6ข้ออย่างที่คุณไตรได้ไล่ให้ฟังแล้วนะครับถ้าเราพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าหลักการมี3ข้อคือละชั่วทำดีกลั่นใจให้ใสถ้าเราจะจับก็ได้แต่ละหลักการเนี่ยมีการอย่างละ2ข้อครับคือหลักการละชั่วมีวิธีการข้อที่1และข้อที่2ไม่ว่าและไม่ทำร้ายครับหลักการทำดีมีวิธีการข้อที่3และ4และ4ข้อที่4ครับสำหรับในศีลและมารยาทและรู้ประมาณในอาหารส่วนหลักการกลั่นใจให้ใสมีวิธีการข้อที่5และ6ข้อที่6คืออยู่ในที่สงบสงัดกับประกอบความเพียรในการทำใจหยุดใจนิ่งครับใช่คือการทำสมาธินั่นเองเราได้เริ่มวิธีการข้อแรกไม่ว่าร้ายภาษาบาลีใช้คำว่าอนุปวาโทเมื่อกี้ได้ฟังในบทสวดอนุปวาโทซึ่งอยู่ในหลักการข้อแรกคือละชั่วหรือเว้นบาปกันไปบ้างแล้วในครั้งที่แล้วเรามาต่ออีกหน่อย
การไม่ว่าร้ายคือไม่พูดดุไม่พูดชั่วและไม่พูดไม่ดีต่อผู้อื่นถือเป็นการทำชั่วทางวาจาการทำชั่วมี3ทางคือทางกายทางวาจาและทางใจครับการไม่ว่าร้ายถือว่าเป็นการไม่ทำชั่วทางวาจาไม่พูดดุคือไม่พูดว่ากล่าวทักว่องด้วยเสียงกระโชกโคกอากกระแทกแดกดันหรือแสดงอากับกริยาการไม่พอใจออกมาด้วยแสดงอาการยังไงไม่พอใจเช่นเคยทำกับใครไหมฟึดฟัดกระฟัดกระเฟียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับชี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยกระทืบเท้าไม่พูดชั่วและไม่พูดไม่ดีงั้นถึงการทำชั่วทางวาจา4อย่างยังจำได้ไหมครับคือพูดเท็จหรือพูดโกหกครับต่อสิพูดส่อเสียหยาบครับพูดส่อเสียเป็นยังไงทำให้เขาแตกความสามัคคีกันเอาข้างนี้ไปบอกข้างนี้เอาความอีกข้างนึงไปบอกอีกข้างนึงซึ่งไม่จริงทั้งสองข้างน่ะยุให้เขาแตกกันเนี่ยพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อคือไร้สาระไม่มีสาระพูดไปเรื่อยไม่รู้ว่าอะไรการทำชั่ว4อย่างถือว่าเป็นการทำชั่วทางวาจา4อย่างคือพูดเท็จหรือพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดทำให้เขาแตกความสามัคคีกันและพูดเพ้อเจ้อไร้สาระถือว่าเป็นการพูดชั่วเป็นการพูดไม่ดีหรืออนุปวาโทคือว่าร้ายคงไม่มีใครชอบที่จะให้ผู้อื่นพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดหรือพูดเพ้อเจ้อกับตัวเองนะครับคุณไกรก็ไม่ชอบพระอาจารย์ก็ไม่ชอบนักเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านหรือใครก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาพูดโกหกกับเรามาพูดคำหยาบกับเรามาส่อเสียดหรือเพ้อเจ้อกับตัวเราถ้าใครพูดจะเป็นการว่าร้ายอนุปวาโทในวิธีการข้อแรกเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่พอพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเราหมายความว่าไงหมายความว่าก่อนที่เราจะพูดเราจะพูดยังไงก็ได้จะพูดดีพูดไม่ดีพูดเพราะพูดไม่เพราะจะว่าร้ายหรือว่าดีกับใครก็ได้ตามใจอยากจะพูดยังไงก็พูดได้ตามใจของเราทีเดียวครับแต่พอคำพูดออกจากปากไปแล้วคำพูดนั้นกลับเป็นนายของเราคือผูกมัดเราต้องรับผิดชอบต่อคำพูดที่พูดออกไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือมีโทษยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะยิ่งต้องรับผิดชอบต่อคำพูดที่ตัวเองพูดไปแล้วไม่ว่าจะพูดเมื่อไหร่ที่ไหนบางทีอาจจะพูดเล่นๆไม่ได้คิดจริงจังอะไรแต่คนฟังไม่ได้คิดอย่างนั้นนะหรือคิดไปอีกอย่างหนึ่งต่างไปจากที่เราตั้งใจทำให้เข้าใจผิดและผิดใจกันบางครั้งเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นมาได้ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมเคยมีตัวอย่างเคยได้เห็นเคยได้ยินได้ฟังกันเยอะแล้วนะในสังคมเราพูดให้ระมัดระวังเดี๋ยวเกิดโทษตามมาดังนั้นก่อนที่จะพูดอะไรออกมาควรต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบและตั้งสติให้ดีซะก่อนว่าพูดแล้วเกิดประโยชน์หรือเสียประโยชน์พูดออกไปแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าคำพูดของเราเป็นการว่าร้ายหรือเปล่าต้องคิดพิจารณาให้ดีก่อนพูดทีเดียวแหละคือสื่อของใจจะพูดสิ่งไรต้องคิดเสียก่อนหากพูดแล้วเป็นดังไฟเราร้อนให้ดับเสียก่อนจะพูดออกไปเรื่องใดที่เพิ่งได้ยินอย่าเพิ่งติชินนินทาว่าร้ายจงฟังหูขวาเลือกหูข้างซ้ายดูจุดมุ่งหมายถ้อยคำเป็นสื่อของใจจริงๆนะเพราะคำพูดออกมาจากใจก่อนจะพูดอะไรให้คิดเสียก่อนถ้าพูดไปแล้วเหมือนไฟเร่าร้อนเมื่อกี้เนี่ยพูดไปเหมือนไฟเร่าร้อนให้ดับเสียก่อนให้หยุดเสียก่อนอย่าพูดออกไปถ้าพูดแล้วเดือดร้อนอย่าพูดถ้าพูดแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนนะค่อยพูดแต่คำว่าเดือดร้อนนี่เดือดร้อนทั้งตัวเองและเดือดร้อนทั้งผู้อื่นด้วยนะพระพุทธเจ้าทรงสอนลาขุนสัมมาเนนว่าถ้าร้อนเขาร้อนเราคือถ้าพูดแล้วคนฟังแล้วเดือดร้อนเป็นทุกข์
เราก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ท่านไม่ให้พูดร้อนเขาร้อนเราคือเดือดร้อนทั้งคนฟังทั้งคนพูดไม่ให้พูดเช่นเรารู้ว่าเรื่องมันไม่จริงแล้วไปว่าเขาด้วยเรื่องนั้นเขาก็ไม่สบายใจและโกรธเราเราผิดศีลและสร้างบาปให้แก่ตัวเองเห็นไหมอย่างนี้ไม่ให้พูดร้อนเขาร้อนเราถ้าร้อนเขาแล้วเย็นเราก็ไม่ให้พูดเหมือนกันร้อนเขาแล้วเย็นเราเป็นยังไงคือพูดแล้วคนฟังแล้วเดือดร้อนไม่สบายใจเป็นทุกข์แต่เราสบายใจมีความสุขท่านไม่พูดเหมือนกันเคยไหมเราพูดแล้วมีความสุขเหลือเกินแต่คนฟังน่ะเดือดร้อนเช่นเราเอาเรื่องจริงนะแต่เขาไม่ต้องการให้เปิดเผยให้คนอื่นรู้นะอาจจะเป็นปมด้อยของเขาก็ได้แล้วไปพูดให้เจ้าตัวหรือเพื่อนๆของเขาฟังพูดแล้วเรารู้สึกมีความสุขแต่เจ้าตัวเขาจะมีความสุขไหมเขาเคยพอใจเขามีความทุกข์ร้อนเขาเย็นเราอย่างนี้ก็ไม่ควรไม่ให้พูดถ้าเย็นเขาแต่ร้อนเรามีไหมพูดไปแล้วเขาสบายใจแล้วเราเดือดร้อนมีคนฟังแล้วมีความสุขแต่เราพูดแล้วเดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่สบายใจยกตัวอย่างได้ไหมเย็นเขาแต่ร้อนเราเขาสบายใจแต่เราเดือดร้อนเช่นโกหกให้เขาสบายใจไงครับโกหกให้เขาสบายใจเขาเย็นไหมเขาสบายใจแต่เราเนี่ยผิดศีลน่ะแม้ว่าจะทำให้เขาพอใจก็ตามแต่เมื่อความจริงปรากฏเราจะเดือดร้อนหรือแม้ความจริงไม่ปรากฏเราก็เดือดร้อนใจอยู่ดีแหละเพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่กับใจว่ามันเท็จโกหกครับข้อนี้สิถ้าเย็นเขาเย็นเราพูดได้คือคนฟังแล้วสบายใจมีความสุขเราพูดแล้วก็ไม่เดือดร้อนมีความสุขอย่างนี้ท่านจึงให้พูดยกตัวอย่างได้ไหมอ่ะเช่นจัดรายการธรรมะแบบนี้ครับได้เย็นเขาเย็นเรายกตัวอย่างก็ตัวเลยเช่นเราทำบุญแล้วเอาบุญไปฝากเขาเนี่ยหรือเราฟังจักรวาลความสุขแล้วมีความสุขแล้วก็ไปแนะนำให้เขาฟังบ้างเนี่ยเพื่อเขาจะได้มีความสุขเหมือนเราอย่างนี้เขาเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเราก็เย็นเขาก็เย็นหรือเหมือนบุญไตรที่ทำจัดรายการบุญไตรยังมีความสุขกันดีอยู่เนาะมีครับไม่พูดให้ร้อนเขาร้อนเราไม่พูดให้ร้อนเขาเย็นเราไม่พูดให้เย็นเขาแต่ร้อนเราแต่ต้องพูดให้ทำไมเย็นเขาเย็นเราคำพูดนี่สำคัญนะธรรมชาติจึงให้อวัยวะคือปากไว้อย่างเดียวแต่ให้ทำสองหน้าที่ปากมีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะทานอาหารแล้วก็พูดครับเพื่อให้พูดอย่างระมัดระวังและรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังด้วยส่วนอวัยวะอย่างอื่นมีหน้าที่อย่างเดียวเช่นตาก็มีหน้าที่ดูหูก็มีหน้าที่ฟังจมูกมีหน้าที่หายใจหรือดมกลิ่นแต่ปากมีสองหน้าที่คือรับประทานอาหารแล้วก็พูดด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังทั้งเรื่องของการพูดอนุปวาโทและจำได้ไหมมีเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยในวิธีการครับคือให้รู้ประมาณในการอาหารในวิธีการข้อแรกอนุปวาโทหรือไม่ว่าร้ายใครไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไปแนะนำใครนะตักเตือนใครนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแนะนำได้ตักเตือนได้ชี้ประโยชน์ได้ชี้โทษได้แต่ต้องไม่ทำด้วยวาจาร้ายๆท่านให้พูดแนะนำด้วยจิตเมตตาปรารถนาดีซึ่งจะออกมาเป็นคำพูดที่จริงมีประโยชน์ไพเราะอ่อนหวานและถูกกาลเทศะคือต้องดูเวลาและอารมณ์ของผู้ที่เราจะไปแนะนำตักเตือนชี้แนะด้วยถ้าเขากำลังอารมณ์ไม่ดีหรืออยู่ต่อหน้าคนอื่นคำแนะนำตักเตือนของเราแม้จะเป็นความจริงเป็นประโยชน์และไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยจิตเมตตาปรารถนาดียังไงก็ตามยังไม่ควรพูดต้องดูกาลเทศะคือดูเวลาและอารมณ์ของผู้รับฟังด้วยยกตัวอย่างเช่นภรรยาเห็นสามีกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่การดื่มเหล้าดีไหมไม่ดีภรรยาจะเข้าไปเตือนสามีตอนนั้นด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานที่จะไพเราะนุ่มนวลด้วยความปรารถนาดีเพียงใดก็ตามคุณไตรว่าสมควรไหมไม่สมควรครับสามีจะพอใจไหมไม่พอใจครับนอกจากไม่พอใจแล้วอาจจะมีของแถมตามมาอีกด้วยนะครับเป็นอาวุธหนักเอาไว้ไปพูดกันตอนอารมณ์ดีๆอยู่กัน2-2ประโยชน์จะเกิดมากกว่า
อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญของอนุปวาโทหรือการไม่ว่าร้ายกันคือการไม่ว่าร้ายตัวเองเมื่อกี้ว่าร้ายคนอื่นนะแต่ที่สำคัญคือการไม่ว่าร้ายตัวเองการไม่ว่าร้ายผู้อื่นยังอยู่ไกลตัวยังอยู่นอกตัวแต่การว่าร้ายตัวเองอยู่ในตัวอยู่กับเราทุกวันทุกเวลาเลยทั้งนั่งนอนยืนเดินทั้งหลับทั้งตื่นตัวเองต้องรับการว่าร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ไหวนะเหมือนสุนัขหัวเน่าเคยเห็นไหมสุนัขที่มีแผลเน่าที่หัวแล้วมีหนอนชัยยั่วเยี้ยมันคันมันก็เก่ามันหัวไปถูกับต้นไม้บ้างเสาบ้านบ้างไปถูที่นนบ้างที่นี่บ้างหายคันไหมก็พอบรรเทาครับพอบรรเทาได้แต่ไม่หายคันวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ไปทางโน้นทีไปตรงนั้นทีก็ไม่หายคันเพราะหัวเน่ามีหนอนชัยถ้าเราว่าร้ายตัวเองเราจะทุกข์โศกเศร้าซึมเซ็งอยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลยล่ะว่าร้ายตัวเองเป็นยังไงคิดว่าตัวเองเนี่ยต่ำต้อยตัวเองด้อยตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือคิดไปเองหรือแม้ตัวเองจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ต้องคิดหาวิธีการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงไม่ใช่คิดเพียงแค่น้อยอกน้อยใจในบุญวาสนาของตัวเองแล้วมาว่าร้ายตัวเองหรือบางครั้งบางคนนะทำผิดพลาดทั้งเผลอไปทำผิดไปแล้วไม่ยอมลืมเฝ้าย้ำคิดถึงความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆมีใครบ้างไหมที่ไม่เคยทำผิดไม่เคยทำพลาดไม่มีทำพลาดกันทุกคนไม่ยอมหยุดคิดเนี่ยไม่ยอมหยุดคิดถึงความผิดพลาดของตัวเองแล้วอย่างนี้ชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงอย่างนี้เนี่ยใจจะหยุดนิ่งไหมไม่หยุดครับจะเข้าถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาแหล่งของความสุขได้ยังไงถ้าหากว่าเราผิดพลาดทั้งเผลออะไรไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอีกไม่ต้องไปย้ำคิดอีกลืมไปเลยนะลืมความชั่วความไม่ดีของตัวเราไปเลยลืมให้หมดนึกถึงแต่คุณงามความดีนึกถึงแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลที่เราได้ทำไว้ใจจะได้สบายและมีความสุขแล้วตั้งใจระมัดระวังไม่ทำความชั่วความไม่ดีหรือไม่ทำบาปอีกทั้งทางกายทางวาจาและใจไม่ทำอีกเลยแต่นั้นค่ะไม่ว่าจะน้อยหรือมากไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่ตั้งใจทำความดีหรือบุญทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะน้อยหรือมากเล็กหรือใหญ่ทำอย่างนี้แล้วชีวิตจะไม่มีทุกข์จะมีความสุขเพราะฉะนั้นอย่านำทุกข์มาให้ตัวเองด้วยการว่าร้ายตัวเองผิดวิธีการข้อที่หนึ่งในโอวาทปฏิโมกธรรมะเครื่องหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อเข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะหรือพระนิพพานว่าร้ายตัวเองผิดวิธีการนะผิดหลักการด้วยเรามาถึงวิธีการข้อที่สองซึ่งอยู่ในหลักการข้อที่หนึ่งละชั่วหรือเว้นบาปคือไม่ทำร้ายอนุปคาโตข้อที่หนึ่งไม่ว่าร้ายอนุปวาโทข้อที่สองไม่ทำร้ายอนุปคาโตหมายถึงว่าไม่เข้าไปทำร้ายทางกายต่อผู้อื่นด้วยวิธีการด้วยอวัยวะและอาวุธต่างๆตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงการเข็นฆ่าจนเสียชีวิตไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นน่ะมีข้อยกเว้นไหมไม่มีข้อยกเว้นเพราะนั่นเป็นการก่อเวรในอุดมการณ์ข้อที่3ด้วยยังจำอุดมการณ์ได้ไหม3ข้อครับเราจะอดทนเพื่อไปนิพพานโดยไม่ก่อเวรด้วยการทำร้ายและเบียดเบียนผู้อื่นครับทั้งการว่าร้ายและการทำร้ายล้วนเป็นการก่อเวรทั้งนั้นแหละผิดอุดมการณ์และผิดหลักการคือการละชั่วหรือเว้นบาปด้วยท่านมันเน้นนะมาย้ำในวิธีการอีกครั้งหนึ่งแต่เจาะลงไปในรายละเอียดในการปฏิบัติมากขึ้นแค่การว่าร้ายนี่ก็เป็นการก่อเวรพอแล้วนะเป็นการสร้างศัตรูพอแล้วแต่นี่เป็นการทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บจนถึงล้มตายเสียชีวิตเป็นการก่อเวรที่มีผลหนักมีผลร้ายตามมานับเท่าพันทวีนับไม่ถ้วนทีเดียวเหมือนตอนนี้ข่าวที่ดังกระฉอนโลกชาวอเมริกันถูกผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินชนตึก World Trade ครับตายไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อจากนั้นก็จองเวรกันคือตามหาตัวการในการกระทำนั้นตลอดมานับ10ปีทีเดียวระหว่างจองเวรกันต้องสูญเสียทรัพยากรเงินทองอาวุธผู้คนไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วลองนึกดูสิว่าใจจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขใจทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละทั้งผู้ที่สูญเสียทั้งผู้ที่ถูกตามล่าล้างแค้นและผู้ที่เป็นฝ่ายตามล่าด้วยทั้งสองฝ่ายต่างเป็นทุกข์ด้วยกันนะเมื่อทำร้าย
ฆ่าฝ่ายที่ทำก่อนได้แล้วตอนนี้กำลังเป็นทุกข์ระหวาดระแวงต้องเตรียมตัวป้องกันการแก้แค้นหรือการจองเวรจากผู้ก่อการร้ายที่ถูกฆ่าฝ่ายที่ถูกฆ่าก็เป็นทุกข์และความสูญเสียและเดือดร้อนที่ตนเองถูกกระทำทั้งพี่น้องเพื่อนปู่สามีภรรยาและถ้าฝ่ายนี้แก้แค้นคือทำร้ายก่อการร้ายทำลายทรัพย์สินและชีวิตของชาวอเมริกันได้ชาวอเมริกันก็ต้องตามทำร้ายล้างแค้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดถ้าชาตินี้ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันก็จองเวรตามกันไปทำร้ายกันไปตามฆ่ากันไปในชาติหน้าและชาติต่อไปอีกจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะอโหสิกรรมให้กันและกันเรื่องอย่างนี้นะจองเวรกันด้วยกันฆ่ากันในสมัยพุทธกาลก็มีอยากฟังไหมอ่ะอยากฟังเอาสักเรื่องได้ครับแม่หาภรรยาให้ลูกชายลูกชายอยู่ดูแลแม่อย่างดีแม่สงสารอยากจะหาสะใภ้เพื่อมาช่วยลูกชายแต่หญิงที่แม่หามาให้นั้นเป็นหมันไม่สามารถที่จะมีบุตรสืบต่อวงตระกูลได้แม่จึงคิดจะไปหาภรรยามาให้ใหม่อีกคนจะได้มีบุตรได้แต่ภรรยาเก่าชิงไปหาคนที่รู้จักมาให้ก่อนเพราะกลัวว่าผู้หญิงที่แม่สามีหามาให้จะไม่ยอมตัวเองจะไม่อยู่ในอำนาจของตัวเองมีอำนาจเหนือตัวหาภรรยาใหม่มาให้สามีพอภรรยาคนใหม่ตั้งครรภ์ภรรยาคนแรกกลัวว่าถ้ามีบุตรคงจะได้สมบัติไปครอบครองตัวเองจะลดความสำคัญในครอบครัวลงพอภรรยาใหม่ตั้งครรภ์ก็หาอุบายให้กินยาจนหญิงนั้นแท้งลูกคนแรกไม่เป็นไรพอครั้งที่สองลูกคนที่สองทำอย่างนั้นอีกถูกภรรยาคนแรกทำให้แท้งอีกพอครั้งที่สามภรรยาใหม่รู้ทันแต่ช้าไปแล้วเพราะว่าครรภ์แก่มากนางต้องเสียชีวิตพร้อมกับการแท้งลูกคนที่สามก่อนตายโกรธอาฆาตเพราะว่าฆ่าลูกตัวเองตั้งสามคนและตัวเองก็ต้องตายด้วยนางจึงผูกใจอาฆาตอธิษฐานให้เกิดเป็นยักษินีและจะได้กินลูกของภรรยาคนแรกบ้างพอตายลงไปเกิดเป็นแมวอยู่ในบ้านนั้นแหละสามีเมื่อทราบว่าภรรยาคนแรกทำให้ภรรยาคนที่สองต้องแท้งถึงสามครั้งต้องเสียลูกไปถึงสามคนและภรรยาคนที่สองต้องตายเพราะแท้งลูกโกรธทุบตีทำร้ายจนภรรยาคนแรกตายเหมือนกันเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในบ้านนั้นเหมือนกันพอแม่ไก่ออกไข่แมวซึ่งเดิมคือภรรยาคนที่เท่าไหร่นะคนที่สองครับซึ่งเกิดเป็นแมวภรรยาคนแรกเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ออกไข่ออกมากี่ฟองแมวก็ไปกินหมดครับครั้งที่สองก็เหมือนกันครั้งที่สามก็เหมือนกันแมวกินไข่ไก่ของแม่ไก่ซึ่งเดิมคือภรรยาคนแรกจนหมดไม่สามารถฟักเป็นลูกไก่ได้เลยสักครอกหนึ่งแม่ไก่คิดว่ามันกินลูกเราถึงสามครั้งแล้วต่อไปมันคงกินตัวเราจึงตั้งจิตผูกอาฆาตพยาบาทอธิษฐานให้ได้กินลูกของแม่แมวนั้นบ้างในชาติต่อไปพอชาติต่อมาแม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองส่วนแม่แมวไปเกิดเป็นแม่เนื้อแม่เนื้อออกลูกมาเท่าไหร่ไม่เคยรอดเลยถูกแม่เสือเหลืองกินหมดทุกตัวสามครั้งสามคราเหมือนกันแม่เนื้อคิดว่าต่อไปมันก็คงกินเราต่อจะกินลูกของเราแล้วก็ผูกอาฆาตต่อมาอีกชาตินึงขอให้ได้กินลูกของแม่เสือเหลืองบ้างพอตายไปเกิดเป็นยักษ์ยักษินีคือยักษ์ผู้หญิงครับส่วนแม่เนื้อไปเกิดเป็นหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเมื่อหญิงสาวมีครอบครัวตั้งครรภ์และคลอดบุตรออกมานางยักษ์แปลงตัวมาเป็นเพื่อนสนิทของนางและรับลูกนางไปและเอาไปกินซะทำอย่างเงี้ยถึงสองครั้งเหมือนกันคือจองเวรกันมาตลอดไม่รู้กี่ชาติอย่างเนี้ยเพราะการฆ่ากันครั้งแรกพอครั้งที่สามนางรู้ตัวจึงหนีไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ไม่ยอมคลอดลูกที่นั่นแต่นางยักษ์สืบรู้จะตามไปกินลูกด้วยแรงอาฆาตพยาบาทจองเวรอย่างเงี้ยนางอุ้มลูกหนีเข้าไปในวัดพระเชตวันที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่วางลูกไว้แทบพระบาทพระพุทธเจ้ากล่าวยกให้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเลยเพื่อให้พ้นอันตรายจากนางยักษ์พระเจ้าทรงเรียกนางยักษ์นั้นมาแล้วตรัสว่าทำไมเล่าเจ้าจึงทำอย่างนั้นถ้าพวกเจ้าไม่มาอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเช่นเราแล้วเวรของพวกเจ้าจะเป็นเวรที่ตั้งอยู่ชั่วกับชั่วกันเหมือนเวรของงูกับพังพรงูกับพังพรนี้ก็จองเวรกันมาตลอดนะเจอกันไม่ได้ชาตินี้ยังไม่เลิกจองเวร
หมีกับไม้สะเคราะห์ก็เหมือนกันหรือของกากับนกเขาก็เหมือนกันคู่นี้เจอกันไม่ได้ทำไมพวกเจ้าจึงทำเวรแล้วเวรตอบแก่กันคือจองเวรกันเพราะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับเนี่ยพุทธพจน์บทนี้เนี่ยเพราะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับด้วยการจองเวรนั้นไม่มีและหลักพระพุทธพจน์บทนี้ว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยในการไหนๆในเวลาไหนๆก็ตามเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรถ้าอโหสิกรรมเลิกจองเวรจองกรรมกันทั้งหมดก็จบแต่ถ้าไม่เลิกก็จองกันไปอย่างนี้ผลัดกันฆ่าวนเวียนไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่จบไม่สิ้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางยักษินีถึงกับบรรลุโสดาบันเลยนะแล้วทั้งสองฝ่ายอโหสิกรรมเลิกจองเวรจองกรรมกันและอยู่ด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมีความสุขตลอดชีวิตนี่จองเวรกันมาไม่รู้กี่ชาติและไม่รู้ว่าจะจองเวรกันต่อไปอีกกี่ชาตินะถ้าไม่อโหสิกรรมให้กันและกันสาเหตุเพราะอะไรเพราะเข้าไปทำร้ายกันถ้าไม่เข้าไปทำร้ายกันอนุปคาโตก็ไม่ต้องอาฆาตพยาบาทจองเวรกันไม่ต้องจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จักจบสิ้นอย่างนี้แหละการจองเวรนี่ก็ให้เกิดทุกข์ทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายที่จองเวรและฝ่ายที่ถูกจองเวรเป็นทุกข์ไม่เฉพาะชาตินี้หรอกแต่เป็นทุกข์ทุกชาติทีเดียวแหละแล้วจะไปถึงเป้าหมายคือความสุขที่สุขที่สุดหรือนิพพานด้วยการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายได้ยังไงท่านจึงไม่ให้ว่าร้ายและไม่ให้ทำร้ายเพราะเป็นการจองวิธีการข้อที่3ซึ่งอยู่ในหลักการข้อที่2ทำดีหรือสร้างบุญคือต่อไปจำได้ไหมรักษาสำรวมในศีลและมารยาทครับสำรวมในศีลและมารยาทปาติโมกขะจะสังวโรปาติโมกขะจะสังวโรปาติโมกคำนี้หมายถึงศีลของพระภิกษุศีลของพระภิกษุมีกี่ข้อ227ข้อครับ227ข้อเป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้พระภิกษุปฏิบัติตามเพื่อทำความบริสุทธิ์กายและวาจาของตัวเองให้เกิดขึ้นแล้วจะได้นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของใจไงกายวาจาบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลและนำไปสู่ความบริสุทธิ์ได้เมื่อใจบริสุทธิ์ก็เข้าถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาพร้อมๆกับเข้าถึงแหล่งของอะไรที่มาพร้อมกันเหมือนยิงปืนนัดเดียวแต่ได้นกสองตัวสติปัญญามาพร้อมกับความสุขโอ้สาธุความสุขหรือพระนิพพานนี่ไงอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตในขณะเดียวกันเลยศีลสมาธิปัญญาเราทราบอันนี้ดีอยู่แล้วใช่ไหมสิกขา3ศีลสมาธิปัญญาศีลนำไปสู่สมาธิศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีสมาธินำไปสู่ปัญญาศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่เกิดลองไปฆ่าใครรักใครขโมยใครผิดลูกผิดเมียใครเข้ามาแล้วนั่งสมาธิสมาธิจะเกิดไหมไม่เกิดสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาจะเกิดเมื่อมีสมาธิสมาธิจะเกิดต้องมีศีลบริสุทธิ์ดังนั้นวิธีการข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงให้สำรวมในพระปฏิโมกข์ซึ่งหมายถึงให้รักษาศีล227ให้บริสุทธิ์นั่นเองเพราะพระองค์ตรัสกับพระอรหันต์นะแต่ทำไมพระอาจารย์ยังใช้คำว่าสำรวมในศีลและมารยาทคำว่ามารยาทมาจากไหนจริงๆแล้วในศีล227ข้อของพระภิกษุนั้นรวมมารยาทไว้ด้วยโดยเฉพาะในหมวดของเสขียวัตร75ข้อเนี่ยบุญเอกกับบุญใสยังจำได้ไหมเสขียวัตร75ข้อแบ่งเป็นเรื่องของกิริยาการอาการนุ่งห่มที่เหมาะสมสมควร26ข้อเช่นนุ่งห่มให้เรียบร้อยนะปกปิดร่างกายให้มิดชิดนะไม่เปิดส่วนที่ไม่สมควรจะเปิดนะนั่งให้สำรวมให้เรียบร้อยยืนสำรวมให้เรียบร้อยไม่เลอะผ้านุ่งผ้าห่มไม่หัวเราะไม่ส่งเสียงดังไม่เดินแกว่งแขนไม่เดินโครงศีรษะในที่ชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนี่อยู่ในศีลของพระนะเป็นมารยาทใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคการรับประทานอาหาร30ข้อเช่นรับอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพมองแต่ในบาตรขณะรับบาตรขณะฉันก็มองแต่ในบาตรของตัวเองไม่มองของผู้อื่นไม่อ้าปากค้างไว้ก่อนคำข้าวจะถึงปากไม่พูดเวลาอาหารอยู่ในปากไม่ฉันเสียงดังสูดปาก
ไม่สลับมือไม่แลบลิ้นเป็นต้นมารยาทไหมเนี่ยมารยาทครับเรื่องเกี่ยวกับการแสดงธรรม16ข้อเช่นไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เจ็บไข้มีอาวุธในมือหรือมีผ้าคลุมศีรษะหรือใส่รองเท้าหรืออยู่สูงกว่าหรือผู้นั่งอยู่แต่เรายืนเป็นต้นและเรื่องอื่นอีก3ข้อเช่นไม่ยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่บ้วนน้ำลายลงบนของสดของเขียวหรือลงในน้ำเป็นต้นรวมแล้วกี่ข้อ26บวกด้วย30บวกด้วย16บวกด้วย3รวมแล้ว75ครับเสขีวัดหรือศีลของพระภิกษุ75ข้อนี่แหละที่นำมาเป็นมาในสังคมไทยเราเพราะฉะนั้นต้องสำรวมในศีลและมารยาทเพื่อให้ทำใจหยุดใจนิ่งเข้าไปถึงธรรมะเข้าไปถึงความรู้เข้าไปถึงความสุขที่เป็นเป้าหมายของเราหรือพระนิพพานวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตและครอบครัวมีสมบัติจักรพรรดิตักให้พร้อมยิ่งขึ้นไปตราบันเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านเทอญสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ธวัชชัยชัชชโยนนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังในช่วงของจักรวาลความสุขกับพระอาจารย์ธวัชชัยได้ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์2ทุ่มจนถึง3ทุ่มพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าว่ากันด้วยเรื่องของ80พระวิปัสสนาจารย์ครับจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไป